พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่หลังจากที่เราพวกวัยรุ่นได้ตัดสินใจแยกย้ายกันฝั่งของเบนและแซมมี่ก็รีบมุ่งหน้าไปหายาร์ดแต่ในระหว่างทางพวกเขาได้พบกับไดโนเสาร์ที่กำลังลำบากจึงแวะช่วยเหลือพวกมันโดยไม่รู้ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้สร้างศัตรูเพิ่มซะแล้วส่วนในทางฝั่งของดาเรียนและเกนจิเองเมื่อปรับความเข้าใจกันได้พวกเขาก็ไปตามหาคุณคอนเพราะอยากรู้เรื่องของบุ๊คลินว่าเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันแน่แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณคอนก็ได้เสียชีวิตลงจากเงื้อมมือของเจ้าอาร์ทูสีแรปเตอร์ในคราวนี้พวกเขาได้ไปเชิญหน้ากับมือสังหารที่ฝึกไดโนเสาร์เพื่อให้ฆ่าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหล่าวัยรุ่นสุดเก่าจะพากันเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ก็เตรียมฟังสปอยกันได้ในตอนนี้เลยนะครับและในตอนนี้ตัวของแดงก็จะย้อนมา14เดือนก่อนที่เหตุการณ์บุ๊คลินจะเสียชีวิตยาที่กำลังอยู่ในช่วงบำบัดอาการ PTSD ก็กำลังรวบรวมความกล้าอย่างหนักเพื่อตัดสินใจเผชิญหน้ากับพวกไดโนเสาร์โดยการไปแตะพวกมันแต่อาการของเธอเนี่ยก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์เฉียดตายกับพวกไดโนเสาร์ที่ผ่านมาในภาคที่แล้วได้หลายตัวแต่สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากบุ๊คลินก็ทำให้ยานผ่านมันไปได้ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยก็กูเป็นสัตว์กินพืช นี่เนาะซึ่งบุ๊คลินในตอนนั้นก็แปลกใจมากที่ยานชวนเธอมาแทนที่จะเป็นแซมมี่ก็ยังไงพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันนะครับซึ่งยานก็บอกตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่าแซมมี่เนี่ยชอบทำกับเธอเหมือนกับว่าเป็นสาวแง่เพราะอยู่ด้วยแล้วเลยทำให้ยานเนี่ยรู้สึกอึดอัดครับเธอจึงคิดว่าจะยอมระบายมันให้กับเพื่อนที่ไม่ค่อยเจอหน้าจะดีกว่าและหลังจากนั้นก็เป็นเวลาในช่วงปัจจุบันในตอนนี้ยานอยู่ที่รัฐไวโอมิงและสถานที่เธออยู่เนี่ยก็คือเกาะที่แยกตัวออกไปเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่หวาดกลัวไดโนเสาร์โดยเฉพาะที่นี่มีคนเหมือนยานมากมายอาศัยอยู่ด้วยพวกเขาหวังว่าจะไม่ถูกรบกวนจากไดโนเสาร์ทุกสายพันธุ์โดยในตอนนั้นแซมมี่ก็พยายามโทรหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสาเหตุที่เธอไม่ได้รับสายแซมมี่ก็เพราะว่ากำลังยุ่งอยู่กับโปรเจกต์ส่วนตัวครับโดยกว่าที่เธอจะรับสายทั้งสองคนเด็กก็เกือบจะทะเลาะกันทำไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นไอ้เจ้าเบนเนี่ยมันได้เปิดเพลงเสียงดังรบกวนเบี่ยงเบนความสนใจของแซมมี่ไปซะก่อนนี่มึงไม่มีมารยาทเลยหรือไงวะเนี่ยฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะเว้ยเบนเลยตะโกนบอกกับยาร์ดที่อยู่ในสายว่าในตอนนี้พวกเรากำลังจะถึงไวโอมิงแล้วแซมมี่ก็เลยหยอดไปก็เพราะว่าติดปัญหานิดหน่อยซึ่งปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือไอ้ที่พวกเขาแวะช่วยไดโนเสาร์แล้วแหละครับพอวางสายกันไปยานก็ทำหน้าแบบรู้สึกว่าจะมีเรื่องซวยมาเยือนเพราะคติพจน์ที่ยังตามพวกเขาทั้งหมดอยู่นั่นก็คือไปที่ไหนบันไลที่นั่นเป็นอัตลักษณ์ที่สลัดไม่หายสักทีไม่นานนักแซมมี่และเบนก็ขับรถมาถึงจุดที่เชื่อมเกาะออกไปด้านนอกซึ่งมันมีประตูเหล็กขนาดใหญ่คอยปิดกั้นเอาไว้กันไดโนเสาร์ทีแรกพวกเขาคิดว่ามันเวอร์วังไปนะแต่จากสถานการณ์โลกภายนอกที่พวกไดโนเสาร์เนี่ยได้บุกรุกเข้ามาอย่างบ้านเมืองเบนก็ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นฉันจะสร้างประตูที่หนากว่านี้อีกทันใดนั้นประตูบานยักษ์ก็เปิดออกพร้อมกับข้อความยินดีต้อนรับสู่เขตปลอดไดโนเสาร์สถานที่ซึ่งปลอดภัยจากคมเขี้ยวและกรงเล็บมังนะซึ่งในระหว่างทางขับเข้าไปเนี่ยแซมมี่ก็แอบหวั่นๆในใจว่ายาร์ดจะรับเรื่องราวที่พวกเขาเจอมาไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าบุ๊คลินเนี่ยถูกสั่งฆ่าจะให้พูดยังไงล่ะเธอเพิ่งหายจากอาการ PTSD ถ้าไปเจอเรื่องนี้เข้าอีกยาร์ดคงจะเป็นโรคประสาทแน่นอนไม่นานนักแซมมี่และเบนก็ขับรถมาถึงโซนบำบัดที่ซึ่งยาร์ดได้รอพวกเขาอยู่เมื่อแซมมี่มาถึงก็โผล่เข้าไปก่อนและจุ๊บเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่เจอกันเกือบปีละส่วนเบนก็สวัสดีเพื่อนสาวที่ไม่เจอกันมานานมากเขาโผล่เข้าไปก่อนยัดและก็ได้รับคำชมเหมือนเดิมไม่เจอกันตั้งนานตัวเป็นควายเนี่ยกูเห็นชมกูอย่างนี้ทุกคนน่ะจนกูเริ่มคิดแล้วว่านี่เป็นคำชมหรือคำด่ายาดก็ก็หยอกก่อนจะมีโปรเจกต์ที่จะเสนอทั้งสองคนว่ามันเจ๋งแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เธอทำขึ้นเพื่อบำบัดโรคกลัวไดโนเสาร์ให้กับตัวเองและคนอื่นๆที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้แต่แซมก็ไม่อยากดูโครงการอะไรของยาดมีหน้าเลยครับเพราะว่าที่ทั้งสองคนมาที่นี่เนี่ยก็เพราะจะพายาดหนีออกไปแต่จะหนีทำไมเพราะที่นี่ปลอดภัยอยู่แล้วแซมมี่ก็บอกว่าไม่เธอกำลังเข้าใจผิดไม่ว่าใครก็ไม่ปลอดภัยนั่นรวมถึงเธอด้วยแซมมี่ก็ตรงเข้าไปและบอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับพวกผู้คนอันตรายที่กำลังตามล่าเราเด็กที่มาจากนูบาทุกคนและแน่นอนครับยาร์ดเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับเกนจินั่นก็คือโม้ปะเนี่ยเรื่องจริงเหรอไม่ฉันไม่เชื่อไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วนอกจากที่นี่มันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไดโนเสาร์และยาร์ดก็พาทั้งสองคนไปชมโปรเจกต์ที่เธออุตส่าห์สร้างสรรค์มันขึ้นมากับมือโดยในระหว่างทางเนี่ยเธอก็บอกถึงระบบความปลอดภัยบนเกาะแห่งนี้ที่ปกป้องผู้คนได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นทางระบบจับความร้อนระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือระบบขับไล่กิ้งก่าบินได้จากคลื่นความถี่และสุดท้ายก็คือศาลาจังฮะ
ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือศาลาโชว์โฮโลแกรมที่จะเล่นรูปแบบไดโนเสาร์ตามที่ยาร์ดได้โปรแกรมไว้ครับนอกจากภาพจะสวยสมจริงแล้วมันยังมีเสียงสเตอริโอที่บันทึกไว้รอบด้านจนทำให้ทั้งแซมมี่และเจ้าเบนเนี่ยถึงกับล้มตูดแหกกรีดร้องกันเป็นแถวเลยทีเดียวหอยแทบบุดไปกองกับพื้นเป็นไงล่ะพวกเธอทั้งสองคนถึงกับล้มหอยแหกกันเลยทีเดียวโดยมีแต่เบนนะครับที่ชื่นชมกับผลงานสุดมาสเตอร์พีซนี้มันสยองจนขี้ฉันแทบหยอดเลยแหละว่ามึงแม่ทำได้ไงวะเนี่ยยาร์ดซึ่งเธอก็ใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะทำได้ขนาดนี้อาการกวาดเดินสาวของเธอก็หายไปปิบทิ้งแล้วครับแต่คนที่ไม่พอใจเนี่ยก็เป็นแซมมี่พอห่วงยาร์ดที่ทำโปรเจกต์อันตรายจำไม่ได้หรอว่าเธอเป็นโรคกวาดเดินสาวถ้าเกิดเธอยังทำมันต่อไปแล้วอาการหนักขึ้นใครจะรับผิดชอบเบนเนี่ยก็เห็นว่าเพื่อนคงหายจากอาการนั้นแล้วล่ะก็เลยยอมบอกว่าแท้จริงแล้วตอนนี้เรากำลังถูกพวกเดินสาวล่าและการตายของบุ๊คลินก็ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะเธอถูกสั่งฆ่าเลยทำให้ยาร์ดเนี่ยตกใจมากครับแต่แทนที่เธอจะกลัวจนหน้าถอดสีเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกแซมมี่มองว่าเป็นนางป๊อตทั้งที่เรื่องมันสำคัญขนาดนี้แต่แซมมี่ก็เลือกที่จะปิดบังทั้งสองเนี่ยก็เลยทะเลาะกันใหญ่ครับเพราะสาเหตุที่แซมมี่ทำอย่างนั้นก็เพราะต้องการปกป้องยาร์ดนั่นเองแต่ยาร์ดก็คือยาร์ดเธอไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องถึงแม้เธอจะมีช่วงเวลาที่อ่อนแอบ้างแต่เราก็คงจะรู้กันดีว่าในหลายภาคที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นเดอะแบกเบนที่แบบรับไม่ได้ที่สองสาวนั้นทะเลาะกันจึงไปเปิดเครื่องโฮโลแกรมเป็นเสียงไดโนเสาร์เพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยเลิกตะวาดใส่กันได้แล้วตอนที่พวกเราจะต้องสามัคคีกันสิก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเงียบลงครับและยาร์ดก็พูดขอโทษและบอกว่าพวกเรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องรับมือแต่แซมมี่ที่อารมณ์ขึ้นแล้วไม่ยอมลงครับก็ขอตัวไประบายอารมณ์สักก็หน่อยจะดีกว่าในคราวนี้เนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่ไอ้เจ้าเบนและยาร์ดมีหน้าเท่านั้นเฮ้ยฉันละปวดกระบาลกับนางดีจริงๆและเธอก็มานอนสงบสติอารมณ์ในแบบที่เคยฝึกมานั่นคือการหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆหายใจออกเธอได้รับคำชมจากเบนที่ยาร์ดมักจะรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวอีกหน่อยแซมก็ใจเย็นลงและเธอทั้งสองคนเนี่ยก็จะกลับมาดีกันอีกไม่ต้องห่วงหรอกแต่ในขณะที่สถานการณ์กำลังอบอวลไปด้วยความสบายเบื่อนี่นะครับจู่ๆก็มีเสียงเดินเสาร้องมาโคตรดังเบนเนี่ยก็แบบเอ๊ะนี่เป็นหนึ่งในระบบเตือนภัยหรือเปล่ายาร์ดก็บอกไม่ใช่แล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางได้บุกเข้ามาไล่หำผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะชื่อของมันก็คือ Beagle Spinex ไดโนเสาร์แห่งยุคครีเทเชียสที่ชอบหากินอยู่ใกล้กับแม่น้ำสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะเจาะเป็นอย่างมากที่มันจะออกล่าเหยื่อได้โดยไม่ต้องกลัวท้องทะเลที่อยู่ข้างๆยาร์ดได้เปิดเครื่องใช้โฮโลแกรมให้เจ้าทีเล็กท่วงเวลาไว้ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปขึ้นรถของเบนพร้อมกับพยายามช่วยเหลือตะลุงคนหนึ่งแต่มันก็สายไปแล้วเมื่อแกเนี่ยถูกลากไปขย่ำจนไส้แตกเลือดสาดกระเซ็นต่อหน้าต่อตายาสมิน่าแต่เธอก็ยังอุตส่าห์ควบคุมสติไม่ให้ความกลัวเนี่ยควบคุมเธอได้เธอรีบโทรหาแซมมี่และบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันพังเละไม่เป็นท่าก่อนจะมาพบกับแซมที่กำลังเดินบนๆแต่แล้วเธอก็ต้องเบิกตาโผล่เมื่อมีเดอร์เซากำลังไล่รถของเบนมาและในขณะที่เขากำลังชะลอรถเพื่อรับแซมมี่นั้นก็เปิดโอกาสให้เจ้าเบเกอร์สไปเน็กใช้ตัวของมันพุ่งมากระแทกรถจนหมุนติวในตอนนั้นแซมมี่ก็หวาดกลัวว่าจะถูกมันงาบเอาแต่ก็ทนเห็นไม่ได้ที่รถของเพื่อนจะถูกมันชนไปหงายไปซ้ายทีขวาทีสุดท้ายแล้วยาร์ดได้รีบเปิดประตูรถออกมาและบอกให้แซมมี่รีบวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีความกล้าขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆปลอดภัยแล้วเจ้าเบนก็งัดทักษะการขับรถขั้นเทพมาดิฟโชว์สาวๆไปหนึ่งรอบก่อนจะบอกให้จับแน่นๆกันนะน้องนะพอตอนนี้ถึงเวลาซิ่งจนสายแดงแผ่น888แป๊งเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มทิ้งเจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กแทบไม่เห็นฝุ่นแต่ทว่าคราวนี้ได้มีเรื่องใหญ่กว่าอยู่ตรงหน้านั่นก็คือแบ็คเกิลสไปเน็กอีกตัวที่ยืนตระหง่านแบบไม่เกรงกลัวรถชนซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จัดการพังป้ายที่บอกว่าเป็นเขตปลอดไดโนเสาร์จนพังแล้วรีบพุ่งกระโจนใส่เหยื่ออย่างดุร้ายส่วนทางด้านหลังของพวกเขาเจ้าแบ็คเกิลตัวเดิมเนี่ยก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้สร้างแต่ความงุนงงให้กับยาสมิน่าว่าใครกันแน่ที่เปิดประตูไดโนเสาร์ก็ไม่มีทางที่จัดการเรื่องนี้เองได้แต่แล้วในสถานการณ์ที่ขับขันก็ได้มีรถบรรทุกของหน่วย DPW เข้ามาจัดการและควบคุมสถานการณ์นี้พวกเขาถือปืนยาสลบและเล็งไปที่ไดโนเสาร์แต่กลับยิงมาที่ล้อรถของเบนซะงั้นยาร์ดก็แบบนี้ท่าจะไม่ดีแล้วเพื่อนเบนก็พยายามที่จะขับรถหนีนะครับแต่ก็ถูกไอ้เจ้าแบ็คเกอร์ตัวเดิมพุ่งเข้ามาใช้ตัวของมันกระแทกรถจนทั้งตัวของมันและรถของเบนได้ล่วงลงสู่ท้องทะเลไปพร้อมๆกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Jurassic World Chaos Theory ในตอนที่6ที่มีชื่อตอนว่าล
ล่นตุ๊บคุยกันทายเรื่องนะครับสำหรับในตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นตอนที่เปิดตัวยาสตัวละครขวัญใจของใครหลายคนรวมทั้งผมด้วยซึ่งก็ได้เล่นประเด็นใหม่ในตัวของยานั้นยังคงมีอาการทางจิตที่เรียกว่า PTSD ในเหมือนจะบอกเราไปในว่ายาสคนนี้ไม่ใช่ยาสคนเดิมกับที่เราเคยดูมาในหลายภาคที่แล้วซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันถูกครึ่งหนึ่งครับยกเว้นแต่รูปลักษณ์ของเธอที่เปลี่ยนไปนะข้อนี้เนี่ยจำไม่ได้เลยทีเดียวตอนเห็นตัวอย่างนี่ผมประมาณว่านี่ยาดเหรอเกิดอะไรขึ้นกับน้องซึ่งกว่าจะพาตัวของยาดเข้ามาในเรื่องหลักได้ก็แทบจะหลับกันเลยทีเดียวดีหน่อยที่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นก็พอจะทำให้เราเนี่ยตาตื่นได้บ้างครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอติดตามชมตอนต่อไปกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้าง